สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องชอบพ่อ1สมรภูมิคืนชีพโดยเป็นหนังไทยที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้น่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่บอกเลยไม่ตรงปกอ้อผมขอเตือนไว้ก่อนนะเรื่องนี้หากฟังผมเล่าแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะต้องขออภัยด้วยนะเพราะผมเองก็ตื้อกับหนังเหมือนกัน ส่วนเนื้อหาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะเล่าย่อๆแล้วก็รีวิวให้ฟังนะครับเริ่มต้นเรื่องมาภาพยนตร์ก็จะแนะนำตัวละครให้เรารู้จักนั่นก็คือเหล่ายุวชนทหารทั้งหมด12คนช่วงแรกจะเป็นการปูความสัมพันธ์ของตัวละครให้เราเห็นว่าเหล่ายุวชนทหารเนี่ยสนิทกันมากเรียนด้วยกันฝึกด้วยกันเล่นด้วยกันตีหม้อด้วยกันแล้วไม่ได้แค่สนิทกันแค่ยุวชนทหารนะแต่กับครูฝึกเนี่ยพวกเหล่ายุวชนทหารก็สนิทด้วยทีนี้ตัวเอกที่เป็นแบบตัวเอกตัวเอกเลยจริงๆเนี่ยมีอยู่คนนึงนั่นก็คือหมอกและหมอกมีพี่ชายอยู่1คนที่มีชื่อว่าเมฆเมฆและหมอกอาศัยอยู่กับแม่ส่วนพ่อก็เป็นทหารเหมือนกันแต่พ่อเสียชีวิตไปแล้วด้านเมฆคลั่งชาติอยากรับใช้ชาติมากแต่หมอกเนี่ยไม่สนไม่อยากเป็นทหารแต่ก็จะพลัดจะผลูกลายมาเป็นยุวชนทหารในที่สุดทั้งนี้เมฆมีแฟนอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าเพนและตอนนี้เพนกำลังท้องทำให้เมฆเนี่ยมีความสุขมากจึงขอเพนแต่งงานแต่ว่าความสุขของเมฆก็มีได้แค่แป๊บเดียวเพราะจู่ๆพลทหารญี่ปุ่นได้ยกทัพมาที่ประเทศไทยทีนี้ก่อนจะไปฟังกันต่อมาพูดถึงเนื้อหาช่วงแรกบ้างช่วงแรกเนี่ยถือโอเคนะสั้นดีกระชับดีเหมือนแบบอยากให้ผู้ชมไปดูฉากต่อสู้ไปดูฉากซอมบี้รู้เลยว่าไอคนดูแบบเรามันก็ลุ้นไปด้วยแต่จะบอกอะไรให้นะพอได้ดูหนังทั้งเรื่องแล้วอ่ะเลยรู้สึกว่าการเกริ่นด้านความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยมันน้อยไปหน่อยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยญี่ปุ่นก็บอกให้ไทยอย่าขัดขืนญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานที่มั่นเพื่อบุกประเทศจีนต่อไปทางนี้ทางญี่ปุ่นก็ขอให้ไทยส่งเสบียงให้กับญี่ปุ่นด้วยโดยตัวแทนจากญี่ปุ่นได้เปิดวิดีโออันนึงให้ดูและบอกว่าทางกองทัพญี่ปุ่นของเราเนี่ยได้พัฒนาอาวุธชีวภาพชิ้นหนึ่งขึ้นมาเราไม่อยากต่อสู้และไม่อยากใช้อาวุธชิ้นนี้กับพันธมิตรดังนั้นขอให้ไทยยอมซะแต่ตัวแทนฝั่งไทยก็พูดขึ้นมาว่าสู้ไปก่อนค่อยยอมทีหลังอย่าให้เสียเลือดเนื้อเกินจำเป็นคือประโยคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ควรมีเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวแทนฝั่งไทยเนี่ยมันตั้งใจจะยอมอยู่แล้วหรือจะสู้จนสู้ไม่ไหวค่อยยอมคือมันแปลได้2 อย่างไงแต่ประเด็นคือไอ้ทางฝั่งญี่ปุ่นอ่ะได้ยินคำนี้มันก็ยิ้มเว้ยเอาละสิทีนี้ก็งงเข้าไปอีกไอ้ที่ญี่ปุ่นยิ้มเนี่ยเพราะว่ามันได้สู้หรือที่ยิ้มเพราะดีใจที่ไทยจะยอมในภายหลังไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่ในเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้ทหารไทยเลยต้องสู้กับทหารญี่ปุ่นก่อนทหารทุกคนรวมไปถึงยุวชนทหารทุกคนถูกเกณฑ์ไปรบเนื้อหาช่วงนี้มันน่าสนใจเพราะมันอิงกับสงครามโลกซึ่งแน่นอนว่าตอนสงครามโลกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากจะไปรบอย่างหมอกซึ่งเป็นยุวชนทหารเนี่ยก็ไม่อยากไปวันที่เขาประกาศกันว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้องไปรวมตัวกันและไปสู้กับญี่ปุ่นเท่านั้นแหละเย็นนั้นหมอกกลับบ้านและกาจะหนีทหารแต่เมฆพี่ชายซึ่งเป็นทหารใน10ข้าว่าจะเป็นใน10นะไม่ก็ใน100ได้แหละจำไม่ได้เอาเป็นว่าเมฆเป็นทหารเต็มตัวละกันรู้แกวนะว่าน้องจะหนีก็เลยมาบอกน้องว่าทำไมแกเอาแต่หนีปัญหาวะตั้งแต่เล็กยันโตฉันไม่เคยเห็นแกเผชิญหน้ากับปัญหาเลยหมอกได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นอาหารโวยฉันแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวกับแกกับแม่และกับพี่เพนอยากกลับไปกินข้าวครอบครัวเว้ยไม่อยากกลับไปกินกับชาติซึ่งเมฆก็บอกว่าแต่ประเทศชาติคือครอบครัวของฉันเว้ยหมอกได้ยินแบบนั้นจึงหมดคำพูดและจะเดินหนีไปแต่เมฆก็พูดกับหมอกว่าหมอกแกกำลังจะเป็นลุงนะเว้ยเมื่อหมอกได้ยินแบบนั้นจึงชวนเมฆให้หนีไปด้วยกันแต่เมฆบอกว่าฉันจะไปสู้เพื่อปกป้องครอบครัวปกป้องลูกของฉันส่วนแกไอ้หมอกแกเคยคิดปกป้องใครบ้างไหมเอาเป็นว่าฉันพูดแค่นี้ละกันสุดท้ายจะเอาไงก็แล้วแต่แกซึ่งแน่นอนว่าโดนด่าขนาดนี้สุดท้ายหมอกเลยไม่หนีไปเว้ยวันรุ่งขึ้นหมอกและเพื่อนๆก็เลยต้องไปรบด้วยแต่ไปก็เหมือนไม่ไปเพราะบรรดายุคชนทหารไม่มีใครกล้าออกไปสู้เลยเอาแต่หนีกระสุนหนีระเบิดอย่างเดียวส่วนทางด้านญี่ปุ่นมันก็เอาอาวุธลับออกมานั่นก็คือเจ้าซอมบี้ญี่ปุ่นเอาซอมบี้1ตัวใส่เข้ามาในลังไม้แล้วก็แบกมาที่ชายฝั่งของฝั่งไทยแต่จะเรียกว่าซอมบี้ก็คงไม่ถูกนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าฟูเมสึซึ่งมีความหมายว่าอมตะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายผมเลยจะเรียกว่าซอมบี้ทีนี้เมื่อลังมาจุเจ้าซอมบี้ถูกปล่อยไว้ที่ชายหาดของไทยไอ้เจ้าซอมบี้มันก็ออกมาพ่านและกัดคนเว้ยประเด็นคือซอมบี้ของเรื่องนี้ต่างกับเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยแม้ตายไปแล้วแต่เคยถูกซอมบี้กัดคนคนนั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้ถูกไหมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้คือซอมบี้ถ้ากัดใครแล้วคนนั้นตายไอ้คนที่โดนกัดจะตายไปเลยแต่คนที่โดนกัดแล้วไม่ตายคนคนนั้นน่ะจะกลายเป็นซอมบี้และไอ้ซอมบี้ที่มันหลุดมาเนี่ยมันก็ไล่กินคนไปเรื่อยเลยจนแม่งไปตามพวกยุวชนทหารพวกยุวชนทหารก็เลยโดนกัดแต่ไม่ตายเลยกลายเป็นซอมบี้ทั้งกลุ่มรวมไปถึงหมอกด้วย
ไอเนื้อหาต่อไปลบแล้วก็ซอมบี้ออกมาเนี่ยเหมือนจะน่าสนใจนะแต่หลังจากที่ซอมบี้วิ่งไล่ยุบชนหาแล้วหลังจากนั้นแหละมันเริ่มมั่วซั่วเพราะอะไรเพราะหลังจากเนี้ยยุชนหานกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่พอดีมากเพราะทางการไทยยอมแพ้ต่อทางการญี่ปุ่นทำให้มีคำสั่งหยุดยิงออกมาทีนี้ทหารไม่ลบกันแล้วแล้วหลังจากเนี้ยแม่งไม่มีอะไรที่อิงกับสงครามโลกแล้วมันเหมือนกับดูการ์ตูนแต่แม่งเหมือนดูอนิเมะเพราะพอญี่ปุ่นกับไทยหยุดยิงกันญี่ปุ่นก็ส่งทีมค้นหาไปตามล่าไอ้ตัวซอมบี้ต้นกำเนิดแต่ตอนเนี้ยทางการญี่ปุ่นยังไม่รู้ว่ามียุชนหานกลายเป็นซอมบี้แล้วไอ้พวกญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาเลยถูกยุคชนหารซอมบี้แดกไม่เหลือซากหลังจากนั้นก็บังเอิญว่าเมฆเนี่ยมาที่นี่พอดีมาตรวจสอบหมู่บ้านแถวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแถบนี้ทำไมถึงมีผู้คนตายมากมายเลยแถมตายกันอย่างน่าสยองด้วยทว่าระหว่างที่เมฆกำลังตรวจสอบหมู่บ้านอยู่เมฆก็เห็นยุคชนทหารตกลงไปในหลุมกับดักเมฆก็เลยเอาเชือกแถวนั้นอ่ะมัดกับตัวแล้วลอยตัวลงไปข้างล่างเพื่อช่วยยุคชนทหารออกมาแต่ปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บยุคชนทหารที่เมฆเห็นหัวดันหายไปครึ่งนึงเมฆก็เลยตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเพราะสมัยนั้นอ่ะยังไม่มีใครรู้จักซอมบี้ไอ้เจ้าซอมบี้ยุคชนทหารมันก็สะบัดได้ว่าเมฆกันลงมามันเลยพุ่งมาโจมตีเมฆเมฆก็เลยเอาไม้แทงสวนเข้าไปที่หัวซอมบี้และอาศัยจังหวะนั้นหนีขึ้นมาจากหลุมทว่าซอมบี้เนี่ยมันก็ยังไม่ตายมันเลยจับขาเมฆและดึงเมฆลงมาจากหลุมอีกครั้งเมฆก็พยายามสะเก็ดตะกายเพื่อหนีออกจากหลุมให้ได้มือคว้าเลยได้คว้าหมดอ่ะแต่ว่าเมฆเนี่ยก็สู้แรงซอมบี้ไม่ไหวนะก็เลยถูกฉุดล่วงลงมาในหลุมทว่าจังหวะก่อนที่เมฆจะล่วงลงมาเมฆกำลังบังเอิญคว้าฟืนที่มอดไฟแล้วล่วงลงหลุมมาด้วยและสะเก็ดไฟจากฟืนที่มอดไปแล้วดันกระเด็นไปโดนเจ้าซอมบี้ซอมบี้แม่งก็เลยติดไฟพรึบเลยทำให้เมฆรอดตายมาได้ในที่สุดเนื้อหาช่วงเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าเราจะได้เห็นยุวชนทหารที่เป็นซอมบี้วิ่งไล่กัดทหารวิ่งไล่กัดคนโน้นคนนี้คนนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เราอยากเห็นหนังมันไม่ใส่มาให้เราดูเว้ยอยากเห็นซอมบี้วิ่งไล่คนเหมือนในเทรนทูปูซานใช่ไหมไม่มีอยากเห็นการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เหมือนในเรื่อง Dawn of the Dead ก็ไม่มีเช่นกันสิ่งที่เราเห็นคือซากสัตว์ซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเห็นนอนเห็นอะไรที่แบบกูไม่อยากเห็นอะอยากเห็นซอมบี้วิ่งไล่คนเว้ยอยากเห็นคนหนีเอาชีวิตรอดไม่มีให้ดูเลยแต่สิ่งที่หนังให้เราเห็นคือเราจะได้เห็นพวกยุวชนทหารที่กลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยไปกินพวกซากสัตว์ไปฆ่าคนแบบกินซากที่มันฆ่าไปแล้วอะเออส่วนใหญ่จะเห็นฉากแบบนั้นแต่ฉากที่ว่าไปไล่คนไล่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดตอนแรกผมคิดว่าคงกักไว้ให้ดูตอนหลังมั้งปรากฏว่าก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ย ตอนที่ดูตัวอย่างหนังอ่ะคิดว่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามแล้วในสงครามนั้นมีซอมบี้ซอมบี้ก็มาป่วนสงครามทั่วหมดเลยปรากฏว่าไม่ใช่เลยไอ้ที่อิงประวัติศาสตร์อิงสงครามโลกอ่ะมีแค่ตอนแรกนอกนั้นไม่เกี่ยวแล้วเพราะซอมบี้ในเรื่องนี้มันมีความคิดเว้ยเออไอ้เจ้ายุคชนทหารที่กลายเป็นซอมบี้อ่ะพอมันกินคนกินสิ่งมีชีวิตเข้าไปมันเริ่มเรียกสติกลับมาได้เว้ยถ้าใครดูอนิเมะเรื่องฝ่าพิภพไททันนะประมาณนั้นเลยคือตอนที่มันเป็นซอมบี้ใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีสติมันไม่มีความรับรู้มันกินไปทั่วเลยเห็นอะไรก็กินหมดแต่พอมันได้สติกลับมาตัวมันน่ะยังเป็นซอมบี้อยู่และยังมีความกระหายแบบซอมบี้อยู่แต่มันคิดเป็นไงคิดแบบคิดถึงครอบครัวแค้นพวกทหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าไอ้ซอมบี้ตัวแรกที่มาจากญี่ปุ่นน่ะตัวนั้นมันก็มีความคิดด้วยและเจ้าซอมบี้เมดอินเจแปนตัวนี้แหละได้เข้ามาช่วยซอมบี้หมอกเอาไว้เนื่องจากว่าไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยเมื่อมีอะไรมากระตุ้นจิตใจจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมาและสารเนี้ยมันทำให้ติดไฟได้ซึ่งสิ่งนี้มันคือกับดักที่ผู้พัฒนาซอมบี้เนี่ยมันได้ทำการใส่เอาไว้ในร่างของพวกซอมบี้คือกะว่าถ้าซอมบี้มันเตลิดจนไม่สามารถควบคุมได้ไอ้พวกซอมบี้มันก็จะติดไฟจากของเหลวในร่างจนตายแม่งเอ้ยไร้เหตุผลสิ้นดีทำไมผมถึงบอกว่าไร้เหตุผลนั่นก็เป็นเพราะตัวหนังอ่ะมันบอกว่าผู้วิจัยและค้นคว้าไออาวุธชีวภาพไอซอมบี้ตัวเนี้ยมันก็ไม่เข้าใจในตัวซอมบี้มากนักดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าสังเกตการพวกซอมบี้ก่อนอ่ะมึงไม่เข้าใจแต่มึงใส่กับดักเข้าไปในร่างซอมบี้มึงทำได้ยังไง เออแม่งอะไรของมึงวะแล้วไอซอมบี้บอกเนี่ยพอมันรู้ว่าตัวเองกลายเป็นซอมบี้แล้วไปแดกคนมามันก็เลยช้ำบอกช้ำทั้งใจแล้วก็นึกถึงครอบครัวมันเลยเฮิร์ตดักเลยสภาพฉันที่เป็นแบบนี้ไม่สามารถกลับไปบ้านได้พอมันเฮิร์ตปุ๊บแม่งสารเคมีในร่างมันปล่อยออกมาจนตัวเองติดไฟทันใดนั้นไอ้ซอมบี้ญี่ปุ่นแม่งพุ่งมาช่วยหมอกเอาไว้โดยการเอาโคลนป้ายหมอกทำให้ไฟอ่ะดับนั่นแหละหลังจากนี้แล้วไงต่อไอ้ซอมบี้ญี่ปุ่นที่ช่วยหมอกเอาไว้มันก็ช่วยซอมบี้ตัวอื่นไว้ด้วยเพราะดูเหมือนว่าซอมบี้ตัวอื่นเนี่ยมันก็ติดไฟเหมือนกันแต่ในหนังอ่ะมันไม่แสดงให้เราเห็นทั้งนี้ไอ้ซอมบี้ญี่ปุ่นคนนี้มันคิดถึงเมียเว้ยแต่มันไม่สามารถกลับไปหาเมียมันได้เพราะมันเป็นซอมบี้ไปแล้วพอเช้ามาไอ้ซอมบี้ญี่ปุ่นคนนี้มันเลยไปยืนที่น้ำตกแล้วเห็นภาพหลอนเว้ยเหมือนเห็นเมียมายืนที่น้ำตกแล้วพูดว่าได้เวลาที่คุณต้องลืมฉันแล้วล่ะพอพูดจบเมียซอมบี้มันก็หายไปเว้ยส่วนซอมบี้เนี่ยมันเหมือนปลดอะไรในใจอ่ะตัวมันก็เลยสลายร่างตามไปด้วย
งงชิบหายเลยตอนแรกบอกว่าวางกับดักเป็นของเหลวใช่ไหมทำให้ไฟติดต่อมาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นกับดักที่วางไว้ให้ซอมบี้มันสลายตัวไปเองกันเอาไว้ไงมันจะได้ควบคุมได้คือจะไงก็ช่างเถอะความรู้สึกที่ดูหนังมาจนถึงจุดนี้นะรู้สึกว่าหนังมันเป็นอะไรที่แบบนึกจะใส่อะไรก็ใส่อะเหมือนกับว่าอยากทำหนังเกี่ยวกับซอมบี้แต่ว่าต้องเป็นซอมบี้ที่แตกต่างจากชาวบ้านไม่ใช่ซอมบี้ทั่วไปมันต้องไม่ใช่ซอมบี้ที่แบบวิ่งไล่คนอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าหนังอ่ะมันดึงเอาไอเดียของซีรีส์เรื่อง Sweet Home มาใช้ประมาณว่าพระเอกติดเชื้อใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ควบคุมตัวเองได้อะไรประมาณนั้นนะก็ดึงเอาไอเดียนี้มาเล่นในเรื่องแต่ก็ดัดแปลงไงพระเอกมีสติเว้ยเป็นคนเดียวที่ไม่โมเมากับการฆ่าคนไม่หิวก็หายจะไปฆ่าคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เพื่อนคนอื่นอ่ะเป็นเพื่อนคนอื่นเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยต้องไปฆ่าวัวฆ่าควายแต่พอมีสติแล้วไม่ไปวิ่งไล่ฆ่าคนนะมากินแค่พวกสัตว์พวกสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองถามว่ามันล่าคนไหมล่าแต่ล่าเฉพาะทหารญี่ปุ่นซึ่งเหยื่ออันโอชะของบรรดายุชนซอมบี้ก็คือทหารญี่ปุ่นที่ถูกสั่งให้มาตามจับพวกซอมบี้นั่นเองและแม่งบอกให้จับเป็นด้วยเพราะเบื้องบนอ่ะจะเอาพวกซอมบี้ไปเข้าห้องวิจัยไปเรียนรู้พฤติกรรมเบื้องบนก็เลยส่งทหารมือดีมาคนนึงมาแบบอนิเมะเลยอ่ะถือดาบมาก้มหน้าผมกระเซิงกระเซิงทาหน้าขาวพูดจาแบบกูเท่กูเก่งถ้าใครนึกไม่ออกว่าประมาณไหนมันประมาณรีไวในฝ่ายพิภพไททันอารมณ์ประมาณนั้นเลยหลังจากนั้นพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามจับซอมบี้ใช่ไหมก็ล่อจับมาได้ตัวนึงพอจับมาได้ปุ๊บไม่ก็เอามาทรมานจนทหารไทยที่เห็นเนี่ยรับไม่ได้คือตอนนี้ไทยกับญี่ปุ่นร่วมมือกันจับซอมบี้จริงแต่ทางไทยเนี่ยรับไม่ได้ที่ญี่ปุ่นทรมานซอมบี้คือถ้าเกิดจะทรมานกันอ่ะสู้ฆ่าไปเลยสิดีกว่าเพราะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ซอมบี้พวกนี้ก็คือยุบชนทหารและถามว่าญี่ปุ่นฟังไหมญี่ปุ่นก็ไม่ฟังเว้ยญี่ปุ่นมันก็ทรมานต่อไปแถมไปเอาพ่อของยุวชนทหารซอมบี้คนนี้มาด้วยนะเอามาฆ่าเว้ยฆ่าโชว์ต่อหน้าลูกตัวเองที่กลายเป็นซอมบี้อ่ะเพื่อ1ปิดปาก2จะดูว่าไอ้ลูกชายที่เป็นซอมบี้อ่ะมีปฏิกิริยายังไงบ้างเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยมันทำให้เมฆไม่พอใจและด้วยความโมโหเมฆเลยพุ่งเข้าไปต่อยไอ้รีไวต้องบอกจริงไปชื่อนี้นะแต่จำชื่อมันไม่ได้ว่าชื่ออะไรเรียกแม่งรีไวแล้วกันทีนี้ไอรีไวเมื่อโดนต่อยมันก็โมโหเว้ยแต่ทหารยศสูงของไทยเนี่ยมาห้ามเอาไว้แล้วบอกให้เมฆกลับไปก่อนแต่เมฆไม่ยอมเว้ยสุดท้ายทหารยศสูงก็เลยปลดประจำการเมฆชั่วคราวแล้วหลังจากเนี้ยมันก็มีเหตุการณ์ไอพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามจับไอพวกยุบชนทหารซอมบี้ให้ได้ก็เลยพยายามไปดักตามบ้านของไอพวกยุบชนทหารซอมบี้สุดท้ายทหารญี่ปุ่นไปพังมือฆ่าเมียและลูกของซอมบี้ตัวนึงพวกซอมบี้ยุคชนทหารมันโมโหมากเลยเข้าไปจัดการกับพวกทหารญี่ปุ่นและไม่ใช่แค่พวกซอมบี้นะทหารไทยก็อยู่ตรงนั้นพอดีตอนนี้ทหารไทยไม่ทนแล้วก็เลยคว้าปืนยิงทหารญี่ปุ่นช่วยบรรดาซอมบี้แล้วบอกว่ามึงทำลูกศิษย์กูทำให้ทหารไทยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารวมไปถึงครูฝึกของบรรดายุคชนทหารโดนทหารญี่ปุ่นยิงตายคือจะว่าไงดีอ่ะมันกลายเป็นหนังชีวิตมันกลายเป็นหนังดราม่าไม่ใช่หนังทริลเลอร์ฮอลเลอร์อ่ะบอกตรงว่ารู้สึกผิดหวังและก่อนหน้านี้นะมันมีฉากที่พวกบรรดายุคชนทหารที่เป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะมานั่งคุยกันเว้ยถามว่าถ้าแกไม่เป็นแบบเนี้ยอนาคตแกจะทำอะไรวะมานั่งคุยเฉยเลยแถมร้องเพลงด้วยคือหนังอ่ะผมเข้าใจว่าหนังเขาอยากบิ้วให้เรารู้สึกอินกับตัวยุคชนทหารที่แบบว่ากลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแต่ยังมีความรักเพื่อนรักครอบครัวอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับถ้าอยากที่บิ้วอย่างเงี้ยเนื้อหาช่วงแรกอ่ะมันควรจะบิ้วเรื่องความสัมพันธ์มากกว่านี้คือถ้าเกิดหนังเป็นสไตล์นี้นะถ้าคิดว่าหนังจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะตอนแรกเนี่ยเอาเลยชีวิตเลยชีวิตล้วนๆเลยดราม่าจัดไปเลยพอมากลางเรื่องปุ๊บเอาเลยซอมบี้โผล่แบบนี้โอเคมันจะได้แบบมีความอินว่าเฮ้ยนี่เพื่อนกันน่ะแม่งกลายเป็นซอมบี้แต่ยังรักเพื่อนอยู่เฮ้ยไอ้นี่รักครอบครัวอะไรอย่างนั้นน่ะอยากให้เป็นแบบนั้นน่ะแต่ณตอนนี้การให้ซอมบี้มานั่งคุยกันน่ะผมรู้สึกไม่อินไม่อินไม่ว่ารู้สึกตลกอีกต่างหากแต่ไอฉากที่อินก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเช่นฉากที่ภรรยาและลูกของซอมบี้ตัวนึงโดนไอพวกญี่ปุ่นฆ่าอันนั้นอ่ะอินและเศร้าตามแต่บทที่ให้ซอมบี้มาเป็นห่วงกันเองเนี่ยอันนี้ผมไม่อินจริงๆมาเข้าเรื่องกันต่อหลังจากนั้นเมื่อครูฝึกและผู้บัญชาโดนญี่ปุ่นฆ่าซอมบี้บอกเนี่ยก็เสียใจมากเพราะคนที่ตนรักเนี่ยตายอีกแล้วซอมบี้บอกเลยวิ่งไปเศร้าโศกเสียใจตรงร่างของผู้บังคับบัญชาท่านใดนั้นเมฆก็โผล่ตัวมาและเห็นหมอกที่เป็นซอมบี้พอหมอกเห็นเมฆก็ตกใจเว้ยถึงกับอุทานออกมาเลยเมฆหลังจากนั้นหมอกวิ่งหนีเมฆและเมฆทำไงรู้ไหมเมฆยิงเมฆยิงหมอกจนหมอกตกเหวนั่นน้องมึงนะเว้ยไอหมอกมันยังไม่ทำอะไรมึงเลยแถมวิ่งหนีมึงด้วยซ้ำสรุปหมอกตกเหวแต่ไม่ตายหมอกโดนจากเหวมากัดเมฆจนเมฆเป็นซอมบี้เอาเข้าไปสิปวดหัวมากคือมันมีความเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะมากเกินไปผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะว่าอยากแตกต่างกับหนังซอมบี้เรื่องอื่นแต่แบบนี้มันฉีกเกินอ่ะฉีกแบบไม่ถามคนดูเลยอ่ะคือตัวอย่างอ่ะ
ตัวอย่างที่เอาให้คนดูดูอ่ะคือตัวอย่างที่คนดูอยากดูซอมบี้วิ่งไล่คนคนวิ่งหนีแต่ที่มาดูจริงคืออะไรวะเนี่ยนี่กูกำลังดูอะไรอยู่แถมซอมบี้หนังเรื่องนี้นะน่าหล่อทุกคนเลยทรงผมแม่งเป๊ะมากขนาดโดนทหารญี่ปุ่นยิงขนาดวิ่งขนาดอะไรแล้วทรงผมเนี่ยยังกับดาราเกาหลีกระเซิงจริงแต่กระเซิงแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะสุดท้ายญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเข้าตาจนแล้วมันเลยงัดแผนขึ้นมาแผนนึงคือมันให้พวกทหารในที่เหลือไปพาตัวครอบครัวของยุวชนทหารซอมบี้มาเพราะมันจะใช้ครอบครัวล่อพวกซอมบี้แต่แท้จริงแล้วพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยมันกะจะฆ่าทุกคนให้หมดเพื่อปิดปากรวมไปถึงฆ่าพวกซอมบี้ด้วยและเพื่อให้พวกซอมบี้รู้ว่าครอบครัวของมันเนี่ยกำลังจะเข้าไปในป่าทหารญี่ปุ่นเหมือนเลยเอาซอมบี้ที่เคยจับไปได้ก่อนหน้านี้ปล่อยออกไปไอ้ตัวที่เห็นพ่อถูกฆ่าต่อหน้านั่นแหละเพื่อให้ไอ้ตัวเนี้ยเอาข่าวไปบอกเพื่อนของมันว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยจะถูกพาเข้าไปในป่านะพวกมันจะฆ่าปิดปากพ่อแม่เราตอนนี้เมฆที่กลายเป็นซอมบี้แล้วก็บอกพวกทุกคนบอกว่าเราต้องไปจัดการพวกทหารญี่ปุ่นแต่หมอกเนี่ยไม่อยากฆ่าคนเมฆมันเลยด่าบอกว่าแกไม่คิดจะปกป้องครอบครัวหรือไงถ้าแกป๊อตแกก็ไม่ต้องมาส่วนคนอื่นที่พร้อมสู้ตามฉันมาตอนนี้ก็กลายเป็นศึกระหว่างมนุษย์กับซอมบี้ไปซะแล้วแถมซอมบี้เมฆเนี่ยแม่งเดินอย่างกับคนไม่มีกระเพกไม่มีอะไรเลยเดินฉิวตัวปิวสุดท้ายบรรดาซอมบี้ก็ไปช่วยเหลือครอบครัวแต่ก็ช่วยไม่ทันครอบครัวพวกซอมบี้ถูกทหารญี่ปุ่นเอาปืนยิงจนตายหมดรวมไปถึงแม่และเมียของเมกด้วยส่วนพวกซอมบี้เนี่ยก็ติดกับดักถูกขังไว้ในกรงส่วนรายละเอียดปีกย่อยถ้าอยากจะรู้และชอบบ้างจริงก็ไปตามดูในโรงภาพยนตร์นะจะไม่ขอลงรายละเอียดให้เอารายละเอียดหลักๆก่อนละกันก็คือเมียของเมกเมื่อโดนยิงเมกก็กัดเมียเว้ยจนเมียเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ส่วนแม่เมฆบอกให้หมอกกัดแม่แต่หมอกไม่กัดหมอกไม่อยากให้แม่ทรมานแบบตัวเองแม่ของหมอกและเมฆก็เลยตายจากนั้นพวกซอมบี้ก็พังโกงออกมาได้แล้วก็ไล่กำจัดพวกทหารญี่ปุ่นแต่รีไวอ่ะแม่งรอดไปได้คือตอนนี้เหมือนดูหนังแอคชั่นอ่ะไม่ใช่หนังซอมบี้ไม่ใช่หนังฮอลเลอร์อะไรทั้งสิ้นด้านรีไวที่แม่งรอดไปได้เหมือนกับคนเอกสารเกี่ยวกับซอมบี้พวกนี้จะรู้ว่าซอมบี้เนี่ยแม่งแพ้ไฟมันเลยเรียกให้ลูกน้องเอาปืนไฟออกมาแล้วจะไปฆ่าพวกซอมบี้กันส่วนพวกซอมบี้ที่รอดไปได้ตอนนี้ซอมบี้เมกก็ตั้งตนเป็นหัวหน้าและต้องการจะล้างแค้นโดยการทำให้พวกญี่ปุ่นและทุกคนกลายเป็นซอมบี้เหมือนตนให้หมดซึ่งหมอกรับไม่ได้นอกจากหมอกแล้วก็มีซอมบี้อีกตัวนึงที่รับไม่ได้เช่นกันเมกเลยไม่พอใจมากเว้ยเลยเดินเข้าไปเอาดาบซามูไรฟันคอซอมบี้ทหารตัวนั้นน่ะแต่ว่าซอมบี้เพนเมียของเมกก็เอาตัวมาขวางเอาไว้จนซอมบี้เพนตายแต่ถามว่าเมกหยุดไหมแน่นอนว่าเมกก็ไม่หยุดสุดท้ายเมกเอาดาบฟันใส่ซอมบี้ที่ปฏิเสธจนซอมบี้ตัวนั้นน่ะตายคาที่จริงๆตอนนี้ก็มีดราม่าแหละหมอกก็ด่าว่ามึงทำแบบนั้นทำไมแต่บอกตรงนะช่างแม่งเหอะมาถึงจุดนี้นะผมรอเดียวแล้วเมื่อไหร่หนังมันจะจบแล้วมันไม่เมกเซนไหมตอนแรกที่เมกอ่ะมันตกลงไปในหลุมอ่ะมันเอาไม้เสียบหัวซอมบี้ที่หัวมันขาดไปครึ่งนึงอ่ะแต่ปรากฏว่าขนาดสมองเละไปแล้วไอ้ซอมบี้ตัวนั้นมันยังรอดอยู่ได้อ่ะเหมือนกับว่าซอมบี้ในเรื่องเนี้ยไม่มีจุดอ่อนที่หัวแต่มีจุดอ่อนที่ไฟแต่พอเป็นซอมบี้เมียเมกกับซอมบี้ที่ขัดขืนอ่ะปรากฏว่าตัดคอก็ตายซะงั้นก็สรุปเลยแล้วกันนะจากนี้เมกก็เกณฑ์บรรดาพวกซอมบี้ให้ล่อพวกทหารญี่ปุ่นเข้าไปในถ้ำเพื่อจะเปลี่ยนพวกทหารญี่ปุ่นอ่ะให้กลายเป็นซอมบี้แต่หมอกอ่ะไม่เอาด้วยเพราะหมอกไม่อยากจะฆ่าคนอีกแล้วเมกเลยปล่อยหมอกไว้อย่างนั้นเว้ยส่วนซอมบี้ตัวอื่นก็ไปล่อพวกทหารญี่ปุ่นเข้าไปในถ้ำแล้วพอหมอกอยู่คนเดียวหมอกก็มีอาการเหมือนไอ้ซอมบี้ทหารญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่เห็นครอบครัวตัวเองที่ตายไปมาล่ำลาแล้วบอกว่าให้ปล่อยวางได้แล้วหมอกก็เลยพยายามจะปล่อยวางเว้ยแต่ทันใดนั้นหมอกก็นึกถึงคำพูดของเมกตอนที่เป็นมนุษย์ได้ว่านี่แกไม่คิดจะปกป้องใครเลยเหรอเมื่อคิดได้แบบนั้นหมอกที่กำลังจะสลายร่างไปก็ฮึดจนร่างกายเนี่ยกลับมาอีกครั้งไม่สลายเฮ้ยจนแล้วจะรอดไอ้พวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าไปในถ้ำและโดนเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้ทั้งหมดสุขใจเมฆเขาละแต่พวกเมฆและซอมบี้คนอื่นก็ไม่ชนะเพราะพอจะออกมาจากถ้ำหมอกได้ไปดักรออยู่ที่หน้าถ้ำพร้อมกับปืนไฟของทหารญี่ปุ่นแล้วก็อย่าได้คิดแหละหมอกก็เอาปืนไฟยิงใส่บรรดาซอมบี้ที่เป็นเพื่อนตัวเองหลังจากนั้นก็จะเป็นซีนดราม่าที่ว่าเมกเนี่ยมันจำเหตุการณ์ตอนที่ยังเป็นมนุษย์ได้ท้ายเมกเนี่ยได้สติกลับมาอีกครั้งเลยไม่เป็นซอมบี้ที่ก้าวร้าวอีกต่อไปทันใดนั้นพวกซอมบี้ยุวชนทหารที่ติดไฟมันก็เห็นซอมบี้ทหารญี่ปุ่นเดินตามออกมาจากในถ้ำและเมื่อเห็นแบบนั้นซอมบี้ที่ติดไฟจึงวิ่งเข้าไปกอดซอมบี้ทหารญี่ปุ่นเพื่อจะลากซอมบี้ญี่ปุ่นให้ตายไปด้วยทันใดนั้นหมอกก็ไม่คิดจะรอดอยู่คนเดียวจึงพุ่งเข้าไปเฮโลกับเพื่อนด้วยจากนั้นก็เป็นซีนดราม่าถ้าอยากรู้เป็นไงก็ไปดูกันเองที่โรงภาพยนตร์นะครับต่อไปเป็นการรีวิวบอกเลยไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบที่บทมันบ้งนะโดยปกติแล้วผมรู้อยู่แล้วอ่ะหนังไทยมันจะเป็นยังไงคือถึงบทมันไม่ดีแต่ผมก็ดูได้จนจบแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหากับมันเท่าไหร่ภูมิค่อนข้างเยอะมันจะเป็นความรู้สึกแบบดูดิมันจะสุดขนาดไหนวะแต่เรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆเนื้อหาไม่มีอะไรเลยวนเวียนอยู่กับการพยายามตามจับซอมบี้ฉากล่าก็ไม่มีเอาชีวิตรอดก็ไม่มีที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะมันไม่ตรงปกนั่นแหละสิ่งที่อยากดูอยู่ในตัวอย่างหนังหมดแล้วที่เหลืออะไรก็ไม่รู้อย่าได้พูดไปตอนเล่าเรื่องให้ฟังคืออยากเห็นคนเอาชีวิตรอด
อยากเห็นพวกซอมบี้ออกอาละวาดไม่ได้อยากเห็นซอมบี้มานั่งคุยกันฉากซอมบี้นั่งคุยกันอ่ะโคตรตลกเลยมันเป็นหนังดราม่าที่มีซอมบี้บ้างนิดหน่อยซอมบี้ก็ออกแบบฉากซ้ำๆอามารีรันแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนซอมบี้เท่าไหร่เพราะหน้าหล่อเหลือเกินขนาดเละไปซอมบี้แล้วหน้ายังหล่อผมยังเป๊ะCG ก็ไม่ต้องพูดรอยยังเห็นได้ชัดตามปกติของหนังไทยแล้วบทฝั่งทหารญี่ปุ่นนะเหมือนไปเรียนแบบอนิเมะได้ไอเดียอนิเมะมาแล้วมาใช้ในหนังคือโทนมันไม่เข้ากันอ่ะโทนของทหารไทยมันออกแนวเครียดแต่โทนอาหารญี่ปุ่นมันแบบเอาเท่เอาหล่อหูแล้วไม่เข้าใจว่าอิริไวต้องเอาผมปกหน้าแล้วทาหน้าขาวทำไมเพื่ออะไรทุกอย่างในเรื่องนะมันดูไม่มีเหตุผลน่ะส่วนที่ผมชอบที่สุดของเรื่องคือส่วนที่กอดซอมบี้ออกมานอกนั้นไม่ชอบส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผมคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้ระดับนึงด้วยนะถึงจะรู้อยู่ว่าหนังไทยมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่โอเคกับเนื้อเรื่องสูงแต่ก็ปลอบใจตัวเองก่อนไปดูว่ามันคงไม่มีอะไรมั้งก็ซอมบี้วิ่งไล่อ่ะในสงครามอ่ะมันน่าสนใจอยู่นะเว้ยแล้วก็อย่างที่เล่ามานี่แหละไม่ไหวว่ะไปดูแล้วเหมือนโดนหลอกอ่ะปกติหนังไทยเรื่องอื่นที่ผมบ่นนะถึงจะบ่นก็เถอะแต่มันไม่หลอกไงตัวอย่างมันไม่หลอกไงแต่นี่คือตัวอย่างมันทำให้เราคาดหวังอ่ะแต่พอไปดูแล้วมันแบบมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับผมอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะเอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปลองดูด้วยตาละกันสำหรับเรื่องนี้ก็ขอแม่คะแนนนะไม่รู้จะให้เท่าไหร่ดีเผลอผมลงคลิปนี้ไปน่าจะโดนด่า แต่ไม่รู้อ่ะผมก็อัดอั้นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกจากใจจริงของผมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย